ค่ะครับพูดครับเมื่อเช้านี้ก็อ่านข่าวนะมีนักการเมืองหนุ่มชวนสู้ในสภานะคะบอกว่านักการเมืองต้องมาจากการเลือกตั้งจริงๆต้องการกีดกันทหารให้ออกไปจากสภาแล้วก็บอกว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอกันอ่านไปแล้วก็มาคิดดูนะคะว่าท่านผู้นี้ไม่เคยกล่าวถึงกษัตริย์เลยว่าปัจจุบันในคุณต้องจำนะคะกฎหมายเปลี่ยนไปแล้วค่ะกษัตริย์เป็นเจ้าของประเทศนะคะเราอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะคุณอย่าลืมแม้แต่ภาษีที่เราเสียก็เข้าบัญชีของกษัตริย์แต่ผู้เดียวกษัตริย์เป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเจ้าของทรัพยากรทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของท่านกษัตริย์มันจะสั่งเป็นสั่งตายได้หมดอันนี้คุณต้องจำใส่หัวคุณไว้นะคะทุกคนเลยค่ะนักการเมืองนี่มันจะต้องกล้าพูดจุดนี้ใช่ไหมว่าตอนนี้มันเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วทุกอย่างขึ้นกับกษัตริย์ฉันฟังดูไม่เห็นมีใครพูดเลยมีแต่หลอกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยคนไทยเราก็หงบางก็เชื่อไปใช่ไหมพวกผู้นำทั้งหลายแหละเขาจะอ้างว่าการล้มเจ้าคือสิ่งที่เป็นไปยากเพราะของเขามีมานานแล้วมันไม่เห็นหรือว่าประเทศเนปาลอิหร่านลาวเวียดนามจีนแดงเขาก็ล้มไปแล้วค่ะถ้ายังมีเจ้าอยู่ยังหวังเล่นการเมืองในระบบเจ้าอยากเป็นองคมนตรีมั่งอยากเป็นส.ส.ในระบบเจ้าบ้างเพื่อมีอภิสิทธิ์มีอำนาจพิเศษเหนือประชาชนนั่นเองจึงทำของง่ายคือล้มเจ้าให้เป็นของยากหลอกคนให้มาเป็นตัวแทนทั้งฝ่ายเจ้าและฝ่ายนักการเมืองแล้วก็หลอกให้ตีกันใช่ไหมสมัยก่อนประชาชนเคยออกมาเป็นแสนนะคะชนิดเป็นไงเป็นกันไม่ต้องถึงกับจับอาวุธสู้หรอกค่ะแค่คนระดับนำส่งสัญญาให้คุณรู้ว่าเจ้ามันไม่ดีแสดงการต่อต้านในทุกรูปทุกแบบป่านนี้ครอบครัวเจ้าก็แตกไปแล้วค่ะแต่แม่งพาคนมาโชว์เพื่อเอามาเป็นเงื่อนไขในการทำมาหากินของพวกมันที่อยู่ข้างๆคูคูรูตุเจ้านั่นแหละค่ะมันจะเข้าไปในสภาเอาหอกอะไรไปสู้มันคะจากที่ว่าเราเข้าไปสู้ในสภาแล้วค่ะคุณเอาอะไรไปสู้เขาเห็นคาตาว่ามันเป็นสภาของเจ้าใช่ไหมคุณพวกนี้มันไม่กล้ากับเจ้านะคะแต่มันเสือกมาต่อต้านกลุ่มคนที่เขากล้าชนเจ้าแล้วแม่ออกมาว่าไอ้ออกมานำเพื่อเอาอะไรคะถ้าไม่ออกมานำเพื่อไปทำมาหากินในสภาพวกเจ้าและพวกเจ้าและพวกเชียร์เจ้าทั้งหลายมันจะสุมหัวกันหลอกคนไทยเช่นเคยเพื่อไม่ให้คนต่อต้านพวกมันน่าโมโหที่คนระดับนำปากบอกว่าอยากได้ประชาธิปไตยแต่ไปสยบเป็นฝูนใต้ตีนเจ้าเขาไม่กล้าแม้จะเอ่ยชื่อเจ้าซึ่งเป็นศัตรูของประชาชนเขาเป็นพวกเจ้าโดยปริยายนะคะพวกนี้อันนี้ขออ่านกลอนหน่อยค่ะเว้ยเว้ยแผ่นดินนี้เป็นของใครเว้ยเว้ยคนจันไรมาแอบตู่เว้ยเว้ยแผ่นดินนี้ก็ของกูพระเจ้าตากเป็นผู้กอบกู้มากู้เป็นผู้เป็นประชาเสียภาษีมาทวงสิทธิเสรีมีปัญหาแผ่นดินนี้พวกโจรปล้นเขามาทั้งอำนาจประชามึงปล้นไปพวกกูอยากสลัดแอกแบกบนบ่าพวกขี้ข้ามดปลวกไอ้พวกไพร่มึงสั่งยิงสั่งฆ่าสั่งล่าฆ่าให้ตายทั้งสลายแต่กูสู้กูไม่ยอมถ้ากูตายคนหนึ่งแล้วมึงตาย
กูขอพลีชีพไว้กูก็พร้อมตายดีกว่าถูกใช้ให้ยินยอมกูไม่พร้อมหมอบคลานกราบกรานมึงคนไทยเป็นคนเหมือนมึงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงจงจำใส่พระเศียรไว้ให้ดีโอเคสวัสดีค่ะ